สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดเองค่ะวันนี้จะมาสอนปิ้งขนมปังแบบง่ายๆนะคะด้วยการใช้ทุนแค่11บาทเท่านั้นเราก็จะได้ขนมปังที่ฟูๆฉ่ำๆนะคะหอมนมชุ่มเนยนะคะแบบที่เราชอบกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงเชิญติดตามเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบนะคะกับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะในการทำขนมปังปิ้งแบบหนาๆนุ่มๆด้วยงบไม่มากนะคะอันนี้ก็คือขนมปังเนี่ยเราจะเอาขนมปังแผ่นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบนะคะแต่ที่พี่เจชอบก็คือจะชอบรอยัลของฟาร์มเฮาส์ก็จะเป็นยี่ห้อนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบธรรมดาจะตกแผ่นละ6บาทถ้าเป็นโฮวีทก็ตกแผ่นละ7บาทนะคะมันก็จะมีความหนาแล้วก็นุ่มแล้วก็อร่อยเวลาที่เราเอามาทำขนมปังปิ้งแล้วก็จะใช้เนยนะคะเนยเค็มก็จะเอาเป็นพวกเนยตลับเนยตลับก็ต้นทุนจะประมาณ5บาทนะคะแล้วก็มีนมข้นหวานนมข้นหวานเอาใส่ขวดบีบไว้แล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะเอาไว้สำหรับโรยหน้าค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการจัดเสิร์ฟนะคะเราก็แค่หั่นขนมปังของเรานะคะเป็น6ชิ้นแล้วก็จัดใส่จานหลังจากที่หั่นแล้วเราก็จะใส่จานตรงนี้นะคะก็เอาจัดใส่จานไว้สำหรับเตรียมเสิร์ฟเราก็เติมนมเราก็จะเติมนมข้นหวานนะคะอันนี้ชอบฉ่ำเท่าไหร่ใส่ไปเลยตอนเด็กๆก็จะคอยลุ้นให้แม่ค้าใส่นมเยอะๆเพราะเราชอบกินแล้วก็เราก็ใส่น้ำตาลอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ไม่ชอบใส่น้ำตาลก็ใส่แต่เนยกับนมข้นหวานก็ได้ถ้าชอบน้ำตาลก็เอาน้ำตาลโรยพอประมาณเดี๋ยวนี้เขียวมันก็จะละลายหยุดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ขนมปังนมเนยนะคะฉ่ำๆเลยอร่อยอร่อยแล้วก็หนาๆฟูๆนะคะน่ากินมากเลยค่ะหอมมากๆถ้ายังไงลองทำทานดูนะคะ